เคยมีคนที่ร่ำรวยคนหนึ่งได้เคยบอกเอาไว้ว่าเงินนั้นมันก็ลอยอยู่ในอากาศนั่นแหละและมันก็มักจะตกไปเป็นของคนที่มองเห็นมันและก็ได้คว้าไว้ได้ก่อนคนอื่นซึ่งนั่นก็หมายความว่าใครที่เห็นโอกาสก่อนเขาก็จะร่ำรวยก่อนนั่นเองแล้วคุณล่ะมองเห็นโอกาสของตัวคุณเองแล้วหรือยังสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่อง Spoiler Alert แล้ววันนี้ผมก็มีหนังที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันเหมือนเช่นเคยซึ่งก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นขอทานอยู่ข้างถนนแต่ว่าชีวิตก็ดันพลิกให้เขานั้นกลายเป็นนักเทรดคนที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งและเรื่องราวของเขานั้นจะเป็นยังไงติดตามได้ใน Trading Places คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยหนังถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคลิปที่มีเนื้อหาสปอยหนังหรือว่าอยากจะไปหาหนังตัวเต็มมาดูเองก่อนผมก็แนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้หลังจากที่ดูหนังตัวเต็มมาแล้วก็ได้นะครับและก่อนที่เราจะเข้าไปฟังเนื้อเรื่องกันผมก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมก็อยากจะแนะนำตัวละครให้รู้จักกันก่อนหนังเรื่องนี้มีตัวละครหลายตัวแต่ผมก็ขอที่จะไม่เลือกใครมาเป็นพระเอกของเรื่องก็แล้วกันนะครับคนแรกที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนรู้จักเขามีชื่อว่าลุยส์วินทอร์ปลุยส์เป็นนักเทรดมือทองที่กำลังเทรดอยู่ในบริษัทดูกแอนด์ดูกและเจ้าของบริษัทก็คือ2พี่น้องตระกูลดูกที่มีชื่อว่าแรนดอลฟ์ดูกและเมอร์ดิมอร์ดูกพวกเขาเปิดบริษัทดูกแอนด์ดูกมานานกว่า47ปีและบริษัทของพวกเขาก็เป็นบริษัทระดับต้นๆในช่วงเวลานั้นเลยก็ว่าได้อีกตัวละครหนึ่งที่สำคัญมากมีชื่อว่าบิลลี่เรย์วาเลนไทน์เป็นขอทานผิวสีคนหนึ่งที่คอยขอทานแล้วก็ได้ป่วนคนในเมืองไปเรื่อยในตอนต้นเรื่องนั้นลุยส์ได้แสดงฝีมือนักเทรดที่เก่งกาจเขาได้ทำกำไรให้กับพี่น้องดูไปมากกว่า 300,000 เหรียญในการซื้อขายหุ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นการทำกำไรครั้งใหญ่และก็ได้ทำให้2พี่น้องดูนั้นภูมิใจในตัวลุยส์เป็นอย่างมากหลังจากการซื้อขายครั้งนั้น2พี่น้องดูก็เลยนัดเจอกับลุยส์ที่คลับเพื่อที่จะคุยกันเรื่องงานต่อไปในตอนที่พี่น้องดูนั้นกำลังจะลงจากรถและก็ได้เดินเข้าไปในคลับพวกเขาได้ไปเจอกับขอทานผิวสีคนหนึ่งซึ่งก็คือบิลลี่นั่นแหละครับโดยบิลลี่นั้นได้เข้ามาเกาะแข้งเกาะขาทั้ง2คนเพื่อขอเงินเพียงเล็กน้อยกับอาหารสักมื้อเท่านั้นแต่ว่าทั้ง2คนก็ไม่ได้สนใจและได้ทำการทุบตีเขาก่อนที่จะให้คนมาลากตัวเขาออกไปพี่น้องดูทั้ง2คนนั้นได้เข้าไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะรอเจอกับลุยส์นักเทรดของพวกเขาแต่ว่าในระหว่างนั้นก็ได้มีคนเข้ามาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ทั้ง2คนในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสเต็มทีแล้วแรนดอลฟ์ก็ได้หยิบเงินโบนัสคริสต์มาสให้กับคนใช้ที่มาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับเขาซึ่งก็เป็นจำนวน5เหรียญและถ้าเทียบกับคนระดับเขาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสที่น้อยมากๆหลังจากนั้นเมอร์ดิมอร์คนน้องก็ยังได้พูดขึ้นมาอีกว่าใน5เหรียญนั้นก็รวมของเขาไปครึ่งหนึ่งด้วยนั่นก็หมายความว่าเขากับพี่ชายรวมเงินคนละ 2.5 เหรียญเพื่อเป็นโบนัสคริสต์มาสให้กับคนใช้คนนี้เท่านั้นเองนั่นก็ทำให้เราเห็นว่า2พี่น้องตระกูลดูกนั้นเป็นคนที่ขี้เหนียวออมมากๆหลังจากนั้นไม่นานลุยส์ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับเอาเช็คเงินเดือนของพนักงานมาให้ทั้ง2คนเซ็นเพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนได้แต่แล้วก็มีอยู่ชื่อหนึ่งที่ได้รับเช็คเงินเดือนมากกว่า 50,000 เหรียญและในชื่อนั้นก็คือบิ๊กซึ่งลุยส์ก็ได้บอกกับทั้ง2คนว่าเขาไม่เคยเห็นชื่อนี้มาก่อนแถมยังไม่มีประวัติในการทำงานในบริษัทอีกด้วยแต่ว่าเมอร์ดิมอร์นั้นก็ทำเป็นไอแห้งๆเหมือนว่าจะส่งสัญญาณให้พี่ชายรู้ว่ามันเป็นเช็คพิเศษและบอกกับลุยส์ไปว่ามันเป็นเช็คของพนักงานลับที่ทำการวิจัยให้กับบริษัทอยู่และพวกเขาก็ได้เก็บเช็คนั้นไว้กับตัวเองอีกด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ลุยส์สงสัยก่อนที่จะให้ลุยส์นั้นกลับไปทำงานแบบปกติแต่ว่าประเด็นก็คือลุยส์นั้นได้ทำเงินให้กับเขาทั้ง2คนตั้งมากมายแต่ว่าตัวของลุยส์เองนั้นก็ไม่เคยที่จะได้รับโบนัสพิเศษอะไรจากทั้ง2คนเลยและเขาก็ได้เดินออกไปด้วยความเซ็งในตอนนั้นเองที่บิลลี่กำลังจะจีบสาวคนหนึ่งที่กำลังจะเดินผ่านเขาไปแต่ว่าตำรวจทั้ง2นายก็ได้เข้ามาเห็นพอดีตำรวจทั้ง2คนไม่รอช้าพวกเขาเข้ามาหาบิลลี่และก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับบิลลี่ว่ามีคนเข้ามาแจ้งกับพวกเขาว่าบิลลี่นั้นได้แกล้งเป็นคนตาบอดและขาด้วนเพื่อมานั่งขอทานแต่ว่าบิลลี่นั้นก็แซงทำเป็นว่าเขานั้นเสียขาไปและก็เสียการมองเห็นไปด้วยตั้งแต่สมัยสงครามแล้วแต่ว่าพอตำรวจทั้ง2นายได้ถอดแว่นตาของเขาออกและยกตัวของเขาขึ้นเขากลับมีขายืนขึ้นมาได้และตาก็ได้กลับมามองเห็นอย่างน่ามหัศจรรย์แต่ก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็นแค่การหลอกลวงเท่านั้นเมื่อบิลลี่ถูกจับได้แล้วว่าเขานั้นโกหกเขาก็ได้พยายามพูดว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับเขาก่อนที่จะพูดขอบคุณตำรวจทั้ง2นายและก็ได้พยายามเดินหนีไปแต่ก็หนีไม่พ้นตำรวจอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีรถตำรวจอีกคันมาดักรออยู่ข้างหน้าของเขาแล้วเรียบร้อยโดยความที่บิลลี่นั้นตกใจมากเขาก็เลยพยายามที่จะวิ่งหนีไปแต่ก็ดันไปชนกับลุยส์ที่กำลังเดินออกมาจากตึกพอดีลุยส์นั้นตกใจมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขานั้นกำลังจะโดนปล้นลุยส์ก็เลยได้ตะโกนเรียกตำรวจให้เขามาจับผู้ชายคนนี้ซะบิลลี่ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เขาได้วิ่งหนีเข้าไปในตึกและก็ได้มีตำรวจหลายนายตามเข้าไปด้วยและในที่สุดเขาก็ได้โดนจับจนได้สองพี่น้องตระกูลดุ๊กที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบิลลี่พยายามบอกกับทุกคนว่าลุยส์นั้นวิ่งมาชนเขาเองแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยแถมเขายังโดนตำรวจจับและก็ยังโดนแจ้งข้อหาไปอีกหลายกระทงอีกด้วยเมื่อบิลลี่ถูกเอาตัว
อกไปแล้วพี่น้องดุ๊กก็ได้คุยกันขึ้นมาโดยทั้งสองคนเหมือนจะเป็นคนที่เหยียดสีผิวด้วยก็โดยได้พูดประมาณว่าคนผิวสีนั้นเรียนรู้ที่จะขโมยตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่แล้วแต่ว่าทั้งสองคนก็มีความคิดที่ต่างกันอยู่นิดหน่อยคือคนพี่ที่ชื่อแรนดอล์ฟเนี่ยได้บอกกับน้องชายของเขาว่าผู้ชายคนนี้ได้โตมาในสภาพแวดล้อมที่แย่แต่ถ้าเกิดว่าเขานั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็เขาก็จะสามารถดูแลบริษัทได้เหมือนกับลุยส์แน่นอนแต่ว่าคนน้องนั้นคิดต่างทั้งสองคนก็เลยได้พนันกันว่าถ้าพวกเขาทั้งสองคนเอาบิลลี่มาดูแลและเอามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วนั้นเขาจะสามารถทำงานได้เก่งเหมือนกับลุยส์หรือเปล่าแค่นั้นยังไม่พอพวกเขายังได้พนันกันอีกว่าถ้าเกิดว่าจู่ๆชีวิตของลุยส์นั้นพังทลายลงลุยส์นั้นจะกลายไปเป็นคนที่ปล้นคนเหมือนอย่างที่บิลลี่ทำหรือไม่โดยหลังจากที่คุยกันพวกเขาก็ได้วางแผนให้ชีวิตของลุยส์นั้นพังพินาศพร้อมทั้งที่จะพยายามเอาตัวของบิลลี่นั้นมาทำงานในตำแหน่งเดียวกันของลุยส์ให้ได้ในคืนวันนั้นลุยส์ได้เดินทางไปทานอาหารกับคู่หมั้นของเขาซึ่งก็มีพ่อบ้านคอยทำอาหารให้จู่ๆคู่หมั้นของลุยส์ก็เกิดอยากจะอยู่กับลุยส์แบบ2ต่อ2ลุยส์ก็เลยให้พ่อบ้านนั้นขาเมนูของหวานไปเลยและในตอนที่พ่อบ้านกำลังจะเอาของหวานไปทิ้งเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องตระกูลดุ๊กซึ่งมันก็เป็นการโทรที่แปลกมากเพราะว่าดุ๊กนั้นได้บอกว่าอยากจะทดลองอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่าพ่อบ้านจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องยอมทำตามตัดภาพไปที่บิลลี่ที่ถูกจับไปที่คุกเขาได้ไปคุยโม้กับคนในคุกว่าเขานั้นเคยเป็นนักสู้มาก่อนเป็นลูกศิษย์ของบรูซลีและก็ยังได้โม้ต่ออีกว่าเขาแค่แกล้งมาติดคุกและก็ได้ยอมลงมาใส่เสื้อผ้าถูกๆยังไม่พอเขาก็ยังได้บอกกับทุกคนอีกว่าอีกไม่นานก็คงมีเด็กนั่งรถหรูมารับเขาออกจากคุกไปแล้วบิลลี่นั้นเริ่มโม้จนเพื่อนในคุกของเขานั้นเริ่มไม่พอใจและทั้งสองคนก็เหมือนว่าจะเดินเข้ามาแล้วก็จะเล่นงานบิลลี่ในคุกแต่ว่าในขณะนั้นเองก็ได้มีตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาและก็ได้เรียกชื่อของบิลลี่แล้วก็ได้บอกกับบิลลี่ว่ามีคนมาประกันตัวแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ทำให้ตัวของบิลลี่เองนั้นทึ่งมากเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่เขาพูดไปนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกเท่านั้นเมื่อบิลลี่ออกมาที่หน้าคุกเขาก็ได้ถูกมารับตัวไปโดย2พี่น้องตระกูลดุ๊กบิลลี่นั้นอยู่ในความมึนงงแต่เขาก็ได้ขึ้นรถไปกับทั้ง2คน2พี่น้องตระกูลดุ๊กนั้นได้บอกกับเขาว่าเขาจะให้ทางบ้านแล้วรถกับบิลลี่รวมถึงมีเงินทุนให้ต่อปีด้วยเพราะพวกเขานั้นกำลังทำโครงการฟื้นฟูอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสซึ่งในตอนแรกนั้นบิลลี่แทบจะไม่เชื่อหูของตัวเองแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่กำลังจะเกิดขึ้น2พี่น้องตระกูลดุ๊กได้พาบิลลี่กลับไปที่บ้านของเขาแนะนำพ่อบ้านให้กับเขาแล้วก็ได้พาเขาไปอาบน้ำในอ่างจากคุชี่หลังจากนั้นพ่อบ้านก็ได้เอาเสื้อผ้าของบิลลี่ออกมาแล้วก็ได้ถามกับ2พี่น้องดูว่าจะทำยังไงกับเสื้อผ้าพวกนี้ดีพวกเขาบอกกับพ่อบ้านไปว่าเอาไปซักแล้วก็เก็บไว้ให้บิลลี่ซะเพื่อที่จะเอาให้บิลลี่นั้นใส่ในวันที่เขาจะต้องกลับไปที่สลัมนั่นหมายความว่าเมื่อพวกเขาพนันกันเสร็จเมื่อไหร่เขาจะส่งบิลลี่กลับไปในสลัมทันทีแต่ว่าตัวของบิลลี่เองนั้นไม่รู้เรื่องนี้เลยหลังจากที่บิลลี่นั้นอาบน้ำเสร็จ2พี่น้องตระกูลดูก็ได้แนะนำให้กับบิลลี่ว่าที่ดีนั้นจะกลายเป็นบ้านของบิลลี่แล้วและของทุกอย่างก็จะกลายเป็นของบิลลี่บิลลี่รู้สึกงงมากแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะรับของทั้งหมดจากทั้ง2คนเพราะว่าเขามองว่านี่เป็นโอกาสดีที่เขาจะได้กลายเป็นคนร่ำรวยทั้งที่มันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยก็เถอะหลังจากที่2พี่น้องตระกูลดูได้ตัวบิลลี่มาตามแผนต่อไปของพวกเขาก็คือการทำลายชื่อเสียงของลุยส์ให้สิ้นซากโดยพวกเขาทั้ง2คนก็ได้ใช้ให้คนหนึ่งแกล้งเดินไปชนกับลุยส์แล้วก็เอาของอะไรสักอย่างไปยัดไว้ในกระเป๋าของลุยส์ในตอนที่มีการประชุมของคลับเกิดขึ้นและเมื่อทุกคนมานั่งกันในที่ประชุมพร้อมหน้าแล้วก็ได้มีการประกาศว่ามีหนึ่งในพวกเขาที่นั่งอยู่ที่นี่ได้ขโมยเงินไปเป็นจำนวน150เหรียญซึ่งบนธนบัตรเหล่านั้นก็ได้มีการขีดเครื่องหมาย X สีแดงเอาไว้ด้วยซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบแล้วมันดันไปอยู่ในกระเป๋าของลุยส์ลุยส์นั้นโดนจับไปทันทีทำกลางความงงงวยของคนที่อยู่ในที่ประชุมเท่านั้นยังไม่พอเมื่อลุยส์ไปถึงที่โรงพักแล้วตำรวจยังไปเจอยาที่คาดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ในกระเป๋าของลุยส์อีกด้วยดังนั้นแล้วลุยส์นั้นอาจจะติดคุกได้ถึง 3-5 ปีเลยทีเดียวถ้าหากว่าตรวจสอบว่าเขานั้นผิดจริงในอีกด้านหนึ่งชีวิตของบิลลี่นั้นเปลี่ยนจากหลังเท้าเป็นหน้ามือเขานั้นกลับไปที่ผับประจำของเขาพร้อมกับเงินเต็มกระเป๋าและได้เปย์ค่าเครื่องดื่มให้กับสาวๆทุกคนในร้านทุกคนนั้นตกใจมากว่าทำไมบิลลี่นั้นถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้แต่ก็ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อพวกเขาเห็นว่าบิลลี่นั้นมีเงินแล้วพวกเขาก็ได้เข้ามาหาและก็ตีสนิทในทันทีแค่นั้นยังไม่พอหลังจากกินที่ผับเสร็จแล้วบิลลี่ก็ยังได้พาสาวๆนั้นกลับไปที่บ้านของเขาและไปปาร์ตี้กันต่ออีกด้วยแต่ว่าเรื่องทุกอย่างในคืนนั้นก็เหมือนว่าจะวุ่นวายเกินกว่าที่บิลลี่จะจัดการได้เขาก็เลยได้ไล่ทุกคนกลับไปในที่สุดในระหว่างที่ชีวิตของบิลลี่นั้นดีขึ้นและดีขึ้นชีวิตของลุยส์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะดิ่งลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาต้องมานั่งติดคุกอยู่ทั้งคืนแต่ว่าในตอนเช้าคู่หมั้นของเขาก็ได้มาประกันตัวของเขาออกไปและเมื่อเขากำลังจะกลับบ้านไปกับคู่หมั้นของเขาเธอก็ได้บอกกับลุยส์ไปว่าเธอนั้นเสียใจมากที่ลุยส์นั้นได้ไปขโมยเงินของเพื่อนร่วมงานแถมยังขายยาเสพติดอีกลุยส์นั้นพยายามบอกกับเธอว่า
เขานั้นบริสุทธิ์แต่ว่าในระหว่างการสนทนานั้นจู่ๆก็มีผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาหลุยส์และก็ได้จูบเขาพร้อมกับมาขอยาเสพติดและขอมีอะไรด้วยอีกด้วยซึ่งเรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของคู่หมั้นของเขาและเมื่อมันเป็นแบบนั้นแล้วคู่หมั้นของเขาถึงกับทนไม่ไหวเธอตบหน้าหลุยส์ไปทีหนึ่งพร้อมกับได้บอกกับหลุยส์ไปว่าเธอนั้นไม่อยากจะเจอกับหลุยส์อีกตลอดทั้งชีวิตและถ้าหากว่าคุณกำลังสงสัยว่าผู้หญิงคนที่เดินเข้ามาจูบหลุยส์นั้นเป็นใครแล้วล่ะก็เธอก็คือคนที่ถูกจ้างมาอีกทีจากลูกน้องของตระกูลดูกนั่นแหละเธอบอกกับหลุยส์ว่าเพื่อนของหลุยส์นั้นได้จ้างมาเพื่อให้มาทำเรื่องแบบนี้แต่พอเธอชี้ไปหาคนที่จ้างเธอมานั้นเขาก็ได้หายไปแล้วหลุยส์ที่ไม่มีเงินติดตัวเลยก็เลยได้ขอยืมเงินจากผู้หญิงคนนั้นเพื่อที่จะนั่งแท็กซี่กลับบ้านและเมื่อถึงบ้านแล้วเขาจะคืนเงินให้เธอพร้อมกับจะให้เงินเธอเพิ่มไปอีก50เหรียญด้วยแต่พอเมื่อหลุยส์กลับไปถึงบ้านของเขาเขาก็กลับได้รู้อีกทีว่าบ้านที่เคยเป็นของเขานั้นกลับไม่ใช่บ้านของเขาอีกต่อไปแล้วอีกทั้งคนใช้ที่เคยรับใช้เขากลับไม่ได้จงรักภักดีกับเขาอีกต่อไปแล้วด้วยเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วลุยส์ก็ได้เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อที่จะขอถอนเงินเป็นจำนวน 1,000 เหรียญแต่ว่าทางธนาคารนั้นก็ได้อายัดบัตรเครดิตทั้งหมดของเขาไปแถมยังได้โยนเขาออกมาจากธนาคารเพราะว่าเขาเชื่อว่าลุยส์นั้นเป็นคนค้ายาและทางธนาคารก็ไม่อยากที่จะทำงานร่วมกับคนที่มีประวัติการค้ายาผู้หญิงคนที่มากับลุยส์นั้นได้บอกกับลุยส์ว่าให้ลืมเรื่องเงินที่ลุยส์จะให้เธอซะเพราะว่าเธอนั้นเหนื่อยมากแล้วเลยกลับไปพักที่บ้านลุยส์ในตอนนั้นที่ไม่มีที่ไหนจะไปแล้วก็ได้ตะโกนบอกกับเธอว่าเธอจะทิ้งเขาไว้ที่นี่ไม่ได้นะเพราะว่าเธอได้ทำชีวิตของเขาพังจนในที่สุดเธอนั้นก็ได้ยอมให้ลุยส์นั้นขึ้นแท็กซี่กลับบ้านไปด้วยซึ่งระหว่างทางก็ยังได้นั่งรถสวนกับบิลลี่อีกโดยบิลลี่นั้นที่ไม่เคยรู้จักกับลุยส์มาก่อนแต่เขาก็รู้จักลุยส์ในนามของคนที่ทำให้เขาต้องติดคุกเท่านั้นเองโดยในระหว่างที่ลุยส์นั้นกำลังกลับบ้านไปกับผู้หญิงแปลกหน้ามันก็เป็นวันเดียวกันกับบิลลี่ที่กำลังจะเดินทางไปที่บริษัทเพื่อที่จะไปทำงานวันแรกของเขาตัวของบิลลี่เองนั้นไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องมาทำอะไรแต่คนใช้ก็ได้แนะนำเขาไปว่าเขาก็แค่เป็นตัวของตัวเองเท่านั้นพอเมื่อบิลลี่เดินเข้าไปในบริษัทเขาก็พบว่าตัวเองนั้นได้เข้ามาอยู่ในบริษัทของโบรกเกอร์หุ้นแบบไม่รู้ตัวและเมื่อเขาเดินเข้าไปจนถึงห้องประชุมของพี่น้องดูกแล้วสองพี่น้องตระกูลดูกก็ได้เริ่มอธิบายเรื่องต่างๆให้บิลลี่ฟังเกี่ยวกับทั้งเรื่องของหุ้นแล้วก็เรื่องของผลผลิตต่างๆและบิลลี่ก็ได้เริ่มเรียนรู้ทุกอย่างแบบรวดเร็วลุยซี่ได้เดินทางกลับมาจนถึงที่บ้านของผู้หญิงนั้นก็ได้เอาแต่บ่นอยู่ตลอดทางจนผู้หญิงนั้นทนไม่ไหวและก็ได้บอกให้ลุยซ์นั้นหุบปากไปซะลุยซี่มารู้ที่หลังว่าผู้หญิงคนที่เขาตามมานั้นมีชื่อว่าโอฟิเลียและเธอก็ยังเป็นโสเภณีอีกด้วยดูเหมือนว่าลุยซ์นั้นจะตกใจอยู่พอสมควรแต่ถ้ามองในเชิงของธุรกิจแล้วเธอนั้นก็ได้ทำเงินได้มากโขอยู่เลยทีเดียวโดยเธอนั้นเป็นคนที่ฉลาดมากและเหตุผลที่เธอรับลุยซ์กลับมาที่บ้านก็คือเธอนั้นจะตัดสินใจเชื่อลุยซ์และจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ถ้าลุยซ์นั้นสามารถกลับมายืนเองได้เมื่อไหร่เขาจะต้องจ่ายเธอคืนเป็นจำนวนเงิน5หลักและนั่นก็คือข้อตกลงของทั้ง2คนซึ่งก็เป็นข้อตกลงที่ลุยซ์นั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เลยเพราะมันเป็นทางเดียวที่มันจะทำให้เขานั้นกลับไปกู้ชื่อเสียงของเขากลับคืนมาได้ในเวลาไม่นานนักวิลลี่นั้นก็สามารถเรียนรู้ถึงขั้นเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นได้แล้วและเขาก็ได้ทำกำไรให้กับ2พี่น้องตระกูลดูโดยเรื่องนี้นั้นก็ทำให้ทั้ง2พี่น้องนั้นทึ่งกับผลที่ออกมามากเพราะว่าทั้ง2คนเกือบเสียเงินไปกับการตัดสินใจซื้อหุ้นที่ผิดแต่ว่าบิลลี่ก็ได้ห้ามไว้และได้บอกให้ซื้อในอีกจังหวะซึ่งมันก็เซฟเงินให้กับ2พี่น้องตระกูลดูเป็นเงินมหาศาลและนั่นก็ทำให้ทั้ง2คนนั้นเห็นถึงศักยภาพของพ่อหนุ่มคนนี้หลังจากการซื้อขายหุ้นในครั้งนั้นเสร็จทั้ง2คนก็ได้เดินออกจากห้องไปเมื่อติมอร์ที่เป็นคนน้องก็ได้แกล้งทำเงินหล่นเอาไว้ฟ้อนหนึ่งเพื่อลองใจว่าบิลลี่นั้นจะเอาเงินก้อนนั้นไปใช้หรือเปล่าบิลลี่ที่เห็นเงินตกอยู่บนพื้นก็เกือบที่จะเอาเงินนั้นเข้ากระเป๋าไปแล้วแต่ว่าเขากลับนึกขึ้นมาได้เขาก็ได้รีบเอาเงินนั้นมาคืนทั้ง2คนคืนแบบเต็มจำนวนและในที่สุดเขาก็ได้ผ่านบททดสอบความซื่อสัตย์นี้ไปได้ตัดภาพกลับมาที่ลุยส์ในตอนนี้ลุยส์นั้นมีที่พักแล้วมีอาหารกินแต่ว่าเขานั้นไม่มีเงินเลยและตัวเขาเองนั้นก็ได้มีแผนที่จะพยายามตั้งตัวขึ้นมาใหม่โดยเขาได้ตัดสินใจไปหาเพื่อนๆของเขาที่คลับเดิมเพื่อที่จะขอยืมเงินที่นั่นมีทั้งเพื่อนๆของเขารวมถึงคู่มั่นเก่าของเขาด้วยเมื่อลุยส์ได้เอ่ยปากขอยืมเงินเพื่อที่จะเอาไปสู้คดีและกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับคืนมาทุกคนในที่นั่นถึงกับทำหน้าเซ็งแล้วก็ไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือเพื่อนคนหนึ่งของเขาเอ่ยปากขึ้นมาบอกกับเขาว่าไม่มีใครในที่นี้ที่อยากจะเจอลุยส์อีกต่อไปแล้วแถมคู่มั่นเก่าของเขายังได้พูดขึ้นมาอีกว่าไม่มีใครอยากจะซื้อยาเสพติดของลุยส์หรอกนะและนั่นก็ทำให้ลุยส์นั้นต้องเดินออกไปจากที่นั่นในทันทีลุยส์นั้นพยายามที่จะหาเงินจากทุกทางที่เขาหาได้เขายอมเอานาฬิกาเรือนหรูของเขาไปขายแต่ว่านาฬิกาของเขาที่ซื้อมาในราคาเกือบ 7,000 เหรียญ นั้นกลับขายได้ในร้านรับซื้อของเก่าได้ในราคาเพียง50เหรียญเท่านั้นโดยความที่เขาไม่มีทางเลือกเขาก็เลยจำเป็นจะต้องขายนาฬิกาเพื่อแลกเอาเงิน50เหรียญ นั้นมาจากนั้นลุยส์ก็ได้เดินเท้าตากฝนเพื่อที่จะกลับไปที่ห้องของเขาแต่ว่าในระหว่างทางเขาก็ได้เดินผ่านมาเห็นบิลลี่ที่นั่งกินอาหารอยู่บนโต๊ะอาหาร
ันรู้ซึ่งบิลลี่นั้นก็ได้ไปนั่งอยู่ในที่ที่ควรจะเป็นที่นั่งของหลุยส์หลุยส์ยืนมองบิลลี่ที่สนทนาอยู่บนโต๊ะด้วยความหดหู่ใจก่อนที่จะเดินกลับไปที่ห้องเมื่อเขากลับมาถึงที่ห้องแล้วเขาก็ได้เป็นไข้หนักมากและก็ยังได้บ่นถึงเรื่องที่เขาได้โดนแย่งชีวิตไปอีกด้วยแต่ว่าในคืนนั้นทั้งคืนโอฟิเลียก็ได้อยู่ดูแลเขาและก็ยังได้ยกเลิกนัดกับผู้ชายที่เธอได้นัดไว้อีกด้วยเพื่อที่จะให้หลุยส์นั้นได้พักผ่อนในเช้าวันต่อมาหลุยส์ได้เห็นข่าวของบิลลี่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์และนั่นก็ทำให้เขารู้สึกโกรธมากและอยากจะล้างแค้นบิลลี่ให้สาสมในวันเดียวกันนั้นเป็นวันที่บริษัทดูกันดูกได้มีจัดงานคริสต์มาสอีฟขึ้นมาและในวันนั้นหลุยส์ก็ได้แอบเข้าไปในงานด้วยโดยเขาแอบแต่งตัวเป็นซานตาและก็ได้ไปแอบขโมยเอาอาหารในงานในตอนนั้นบิลลี่ก็ได้นั่งทำงานอยู่ในห้องส่วนตัวของเขาและบิลลี่ก็ได้ไปเห็นเช็คใบหนึ่งที่มีชื่อแปลกๆก็เลยได้เอามาถามกับ2พี่น้องดูกว่านี่เป็นชื่อของใครซึ่งชื่อนั้นก็เป็นชื่อเดียวกันกับตอนต้นเรื่องซึ่งก็คือชื่อบิ๊กเมื่อเมอร์ติมอร์เห็นเช็คใบนั้นเขาก็ได้รีบหยิบเอาเช็คใบนั้นไปและเขาก็ได้บอกกับบิลลี่ว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองและในตอนนั้นจู่ๆทั้ง2คนก็ได้พูดถึงเรื่องที่ทั้ง2คนได้พนันกันไว้ซึ่งบิลลี่นั้นก็สามารถดูแลหุ้นของบริษัทได้เป็นอย่างดีและมันก็เป็นไปตามที่แรนดอลฟ์นั้นได้พนันไว้แต่ว่ายังเหลืออยู่อีกเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นก็คือหลุยส์นั้นจะกลายไปเป็นโจรปล้นหรือไม่เมื่อบิลลี่ได้ยินเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้เข้าใจอะไรแถมยังไม่ได้ใส่ใจอะไรอีกด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองที่หลุยส์นั้นได้แอบเอายาเสพติดมายัดใส่โต๊ะของบิลลี่เพื่อพยายามที่จะป้ายความผิดให้กับเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดจะไม่เป็นไปตามอย่างที่หลุยส์คิดเพราะว่าไม่มีใครที่จะยอมเชื่อเขาเลยเพราะว่าในตอนที่บิลลี่นั้นเดินเข้ามาในห้องเขาไม่ได้ตื่นตระหนกใจอะไรแต่ว่าเขานั้นงงมากกว่าว่าใครนั้นแอบเข้ามาในห้องของเขาหลังจากนั้นพี่น้องตระกูลดูก็ได้เดินเข้ามาและก็ได้เห็นว่าคนที่มาก่อความวุ่นวายนั้นก็คือหลุยส์นั่นเองบิลลี่นั้นพยายามที่จะโทรหารปภ.แต่ว่าหลุยส์ก็ได้ล้วงปืนออกมาขู่แต่ว่าเขาไม่ได้ยิงใครนะครับแต่ว่าล้วงออกมาเพื่อที่จะใช้เปิดทางหนีเท่านั้นและหลังจากที่เขาออกมาได้เขาก็ได้เอาเหล้าในงานออกมาเมาก่อนที่จะเดินออกจากงานไปหลังจากนั้นบิลลี่ก็ได้แอบมาสูบบุหรี่อยู่ในห้องน้ำซึ่งในห้องน้ำนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยควันบุหรี่ออกมาได้เขาก็เลยใช้วิธีพ่นควันออกทางรูระบายแทนแต่ว่าในตอนนั้นเองที่พี่น้องดูก็ได้เดินเข้ามาพวกเขาทั้งสองคนพยายามเช็คว่าในห้องน้ำนั้นไม่มีใครอยู่แล้วก็เหมือนว่าจะเช็คละเอียดอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นที่พวกเขาไม่เจอใครเลยเพราะว่าบิลลี่นั้นก็ดันไปแอบสูบบุหรี่อยู่พอดีและบิลลี่ก็ไม่ได้อยากให้ใครเห็นเขาก็ได้นั่งแอบอยู่บนชักโครกแบบเงียบๆพี่น้องตระกูลดูทั้งสองคนเริ่มพูดคุยกับเรื่องของบิลลี่และหลุยส์ในตอนนี้แรนดอลฟ์นั้นถือว่าเป็นคนชนะพนันแล้วเพราะว่าครบทั้งสองเงื่อนไขของการพนันแล้วนั่นก็คือข้อแรกเปลี่ยนโจรให้เป็นผู้ดูแลบริษัทและข้อ2คือเปลี่ยนผู้ดูแลบริษัทให้กลายไปเป็นโจรโดยเงินที่เขาได้จากการชนะพนันครั้งนี้ก็คือ1ดอลลาร์ฟังไม่ผิดครับดอลลาร์เดียวเท่านั้นหลังจากการพนันได้จบลงทั้ง2คนก็ยังได้คุยถึงแผนที่จะส่งให้บิลลี่กลับไปที่สลัมและเอาหลุยส์กลับมาทำงานแทนโดยทั้ง2คนก็ได้พูดในเชิงเหยียดสีผิวว่าไม่มีทางที่พวกเขาจะเอาคนผิวสีมาทำงานในบริษัทครอบครัวของพวกเขาอย่างแน่นอนแต่ว่าทั้ง2คนนั้นก็อยากจะรอให้ผ่านงานปีใหม่ไปก่อนแล้วค่อยเริ่มแผนต่อไปและแน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดที่ทั้ง2คนได้คุยกันไปนั้นบิลลี่ก็ได้ยินมาแบบเต็มๆ2รูหูบิลลี่นั้นแทบจะไม่อยากเชื่อเรื่องที่ได้ยินหลังจากที่ทั้ง2คนออกไปแล้วบิลลี่ก็พยายามที่จะตามหลุยส์ไปในทันทีหลังจากที่รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าบิลลี่ก็ได้ตามเขาไปไม่ทันเพราะว่าหลุยส์นั้นได้ขึ้นรถบัสไปก่อนแต่ว่าบิลลี่ก็ยังไม่ละความพยายามเขาก็ได้นั่งรถแท็กซี่ตามไปเมื่อถึงสถานีปลายทางหลุยส์ได้ลงจากรถและทันทีที่เขาลงจากรถไปนั้นฝนก็ตกหนักเหมือนฟ้าไม่เป็นใจหลุยส์ก็ดูเหมือนว่าเขาจะตัดพ้อกับเรื่องทุกอย่างแล้วเขาก็เลยได้เอามือไปล้วงเอาปืนขึ้นมาเพื่อที่จะปลิดชีพของตัวเองซะตรงนั้นแต่ว่าเมื่อเขาลั่นไกปืนนั้นกลับไม่ทำงานซะงั้นไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลไหนเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ได้โยนปืนทิ้งไปแต่พอเขาโยนปืนลงไปที่พื้นปืนก็กลับลั่นขึ้นมาและนั่นก็ทำให้เขารอดจากการฆ่าตัวตายไปได้แบบงงๆบิลลี่นั้นได้นั่งแท็กซี่ตามหลุยส์มาและก็ได้วิ่งตามไปหาถึงที่บ้านถ้าให้พูดได้ถูกก็คือตามมาถึงในบ้านเลยเพราะว่าหลุยส์นั้นไม่ได้ปิดประตูห้องหลังจากที่เขาเข้ามาหลุยส์นั้นกลับมาถึงที่บ้านเขาได้พยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วยการกินยาแต่ว่าบิลลี่กับโอฟิเลียนั้นได้ช่วยชีวิตเขาไว้ทันและหลังจากนั้นบิลลี่ก็ได้พาหลุยส์กลับมาที่บ้านของบิลลี่อีกด้วยเมื่อหลุยส์นั้นตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็ได้เห็นพ่อบ้านของเขายืนอยู่ข้างๆเขาคิดว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นแค่ฝันไปแต่พอเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นบิลลี่ยืนอยู่ที่ปลายเตียงเขาก็ได้รีบลุกขึ้นมาจากเตียงเพื่อมาปีบคอบิลลี่แบบกะเอาให้ตายแต่ว่าโอฟิเลียกับพ่อบ้านนั้นก็ได้มาดึงตัวเขาออกไปได้บิลลี่นั้นได้บอกกับหลุยส์ว่าพวกเขาเป็นแค่หนูทดลองในการพนันไร้สาระที่มีการลงพนันเพียงแค่เหรียญเดียวเมื่อหลุยส์ได้ยินแบบนั้นเ
ขาก็เกิดความโมโหเป็นอย่างมาและอยากที่จะเอาคืนจนถึงที่สุดขนาดที่ชักปืนลูกซองรอเพื่อที่จะเอาไปยิงกันเลยทีเดียวแต่ว่าบิลลี่นั้นก็ได้บอกว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านั้นคือการที่จะทำลายคนรวยเนี่ยคือต้องทำให้พวกเขาจนในจังหวะที่กำลังคุยกันอยู่นั่นเองทีวีก็ได้ออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชายคนหนึ่งที่กำลังจะเอารายงานประมาณการผลส้มไปที่กระทรวงเกษตรของวอชิงตันซึ่งจะขออธิบายก่อนว่ารายงานประมาณการพืชผลนั้นมีผลต่อตลาดหุ้นแทบจะโดยตรงเพราะว่าคนที่ถืออยู่ก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าหุ้นนั้นจะขึ้นหรือว่าจะลงรู้ก่อนวันที่ผลหุ้นจะออกด้วยนะครับและนั่นก็จะสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อขาในทีวีได้จับหน้าไปที่คนที่ขนเอกสารมาโอฟิเลียก็ได้ชี้หน้าให้หลุยส์ดูว่าไอ้คนนี้แหละที่จ้างเธอให้เข้าไปจูบกับเขาตอนที่อยู่ที่หน้าสถานีตำรวจและเมื่อขาได้บอกว่าผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเคเรนบิกส์หลุยส์กับบิลลี่ถึงกับต้องยืนขึ้นพร้อมกันเพราะพวกเขานั้นเคยเห็นชื่อนี้มาก่อนในเช็คเงินเดือนของบริษัทดูแกนดูโดยไอ้ผู้ชายคนนี้แหละที่ได้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดหลังจากที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วพวกเขาทั้ง4คนก็ได้วางแผนเพื่อที่จะไปชิงเอารายงานพืชผลมาให้ได้เพื่อที่จะเอามาล้มพวก2พี่น้องตระกูลดูและแก้เค็ดให้กับเรื่องทั้งหมดที่พวกเขาทั้ง2คนพี่น้องมหาเศรษฐีได้ก่อขึ้นในวันทำงานวันถัดไปของบิลลี่เขาได้ไปนั่งรอฟังโทรศัพท์อยู่ทั้งวันอยู่ที่ทำงานของเขาเพื่อรอฟังการสนทนาของ2พี่น้องดูกับคนที่ชื่อบิ๊กจนในที่สุดเขาก็ได้ยินการสนทนาสำคัญที่พี่น้องตระกูลดูกับคนที่ชื่อบิ๊กนั้นได้คุยกันซึ่งนั้นก็คือสถานที่และเวลาที่จะรับใบรายงานพืชผลซึ่งบิลลี่นั้นก็ได้จดไว้หมดแล้วในระหว่างทางบนรถไฟที่บิ๊กนั้นกำลังจะเดินทางไปที่จุดนัดหมายบนรถไฟนั้นก็ได้มีเทศกาลปีใหม่และงานเลี้ยงก็ได้วุ่นวายมากโดยบิ๊กก็ได้เลือกไปนั่งอยู่ในตู้ที่มีความวุ่นวายน้อยที่สุดแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานบิลลี่ก็ได้ปลอมตัวเข้ามาเพื่อที่จะไปนั่งอยู่ในตู้เดียวกันแล้วก็คอยพูดปั่นประสาทยังไม่พอพ่อบ้านนั้นก็ยังได้ตามเข้ามาพร้อมกับนั่งอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มให้กับความเนียนของแผนหลังจากนั้นโอฟิเลียก็ได้เข้ามาในตู้และก็ได้แกล้งเอาอกอึมๆของเธอรอให้บิ๊กนั้นช่วยเอากระเป๋าที่หลังของเธอนั้นขึ้นไปเก็บให้ซึ่งในตอนนั้นบิ๊กก็ไม่ได้สนใจอะไรและก็ได้ลุกขึ้นไปช่วยเธอในจังหวะที่บิ๊กนั้นกำลังเอากระเป๋าของโอฟิเลียไปเก็บบิลลี่ก็ได้แอบเอากระเป๋าที่มีเอกสารปลอมไปเปลี่ยนกับกระเป๋าจริงในตอนที่บิ๊กนั้นเผลอพอได้กระเป๋าแล้วบิลลี่ก็ได้รีบเอาไปให้กับหลุยส์ที่แอบอยู่ในห้องน้ำในทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมานั่งอยู่ในตู้เดียวกันแถมยังแกล้งรู้จักกันอีกด้วยแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นความก็แตกเพราะว่าบิ๊กนั้นไหวตัวทันเขาเลยล้วงปืนออกมาทันทีแล้วก็ได้กระชากวิกที่อยู่บนหัวของหลุยส์ออกก่อนที่จะจี้พวกเขาทั้งหมดออกจากตู้เพื่อที่จะไปที่ท้ายขบวนรถไฟซึ่งที่ท้ายขบวนนั้นก็ได้มีเจ้ากอริลลาที่ถูกขังอยู่ในกรงซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งบิ๊กไม่ได้สนใจอะไรมากเขาเอาปืนจี้ทั้งหมดไว้และเหมือนว่าจะยิงทุกคนทิ้งแต่ว่าในตอนนั้นเองที่มีคนที่อยู่ในปาร์ตี้รถไฟนั้นก็ได้เดินเข้ามาเขานั้นได้ใส่ชุดคอสเพลย์เป็นกอริลลาอยู่และก็ได้เดินเข้ามากอดกับบิ๊กเพราะว่าไม่รู้สถานการณ์ทั้งหมดบิ๊กนั้นไม่ได้ยิงใส่เขาเลยในทันทีแต่ว่าด้วยความโมโหเขาก็เลยทุบไปที่ชายคนนั้นจนทำให้ชายคนนั้นสลบไปแต่ด้วยความกอริลลาที่อยู่ในกรงนั้นเห็นว่าพวกของมันถูกทำร้ายมันก็เลยยื่นมือออกมาแล้วก็ทุบไปที่หัวของบิ๊กเพราะว่าเจ้ากอริลลานั้นเข้าใจว่าคนที่อยู่ในคอสเพลย์นั้นเป็นเพื่อนของมันบิ๊กนั้นโดนกอริลลาทุบหัวจนสลบไปเช่นกันซึ่งทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ทั้งทึ่งทั้งงงแต่ว่าอะไรที่เกิดมันก็เกิดไปแล้วถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเขาทุกคนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้จับบิ๊กที่หมดสติอยู่มัดปากและจับเขายัดเข้าไปในกรงกอริลลาเพื่อที่จะให้ถูกส่งไปที่สวนสัตว์ตัดภาพไปที่จุดนัดพบของพี่น้องตระกูลดูกับบิ๊กพี่น้องทั้ง2คนนั้นไม่รู้ว่าบิ๊กนั้นจะไม่ได้มาแล้วแต่ว่าเมื่อพวกเขามาถึงก็ได้มีคนมายืนรอพวกเขาอยู่ในเงามืดโดยพวกเขาทั้ง2คนนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่ามันมืดมากและก็มองไม่เห็น2พี่น้องนั้นก็ได้เอาเงินสดมาเพื่อแลกกับเอกสารแต่พวกเขานั้นหารู้ไม่ว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารฉบับปลอมเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงอีกวันบิลลี่กับหลุยส์ที่มีเอกสารฉบับจริงอยู่ในมือก็พร้อมที่จะลงตลาดหุ้นในครั้งนี้แล้วและเงินที่ใช้ในการซื้อขายครั้งนี้ก็คือเงินเก็บทั้งหมดของพอบาทรวมกับเงินเก็บทั้งหมดของโอฟิเลียนั่นหมายความว่าพวกเขานั้นพร้อมจะซื้อขายหุ้นครั้งนี้แบบทุ่มสุดตัวโดยแผนก็คือพวกเขาจะซื้อในราคาที่ถูกที่สุดและจะขายให้ได้ในราคาที่แพงที่สุดลองคิดเล่นๆว่าสมองของหลุยส์กับสมองของบิลลี่ที่เป็นนักเทรดมือทองทั้งคู่แถมยังมีตัวช่วยที่เหมือนมีผู้ไอ้หวยอยู่ในมืออีกใครจะสามารถมาต่อกลอนกับพวกเขาได้เมื่อถึงเวลาการซื้อขายทุกคนที่อยู่ในนั้นก็อยู่ในความตื่นเต้นแต่ว่าบิลลี่กับหลุยส์นั้นใจเย็นมากและก็เดินเกมอย่างเชี่ยวชาญการซื้อขายเป็นไปอย่างเข้มข้นผู้คนพลุกพล่านเต็มไปหมดพี่น้องตระกูลดูกนั้นก็ยังอยู่ในจุดที่ยังใจเย็นอยู่เพราะว่าคิดว่าตัวเองนั้นคุมเกมทั้งหมดอยู่ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขานั้นกำลังโดนหลอกให้ซื้อหุ้นที่แพงแต่ว่าจะขายในราคาที่ถูกแต่ว่ากลับกันเมื่อถึงเวลาที่ผลคาดการออกมาทางทีวีบิลลี่กับหลุยส์นั้นกลับเป็นฝ่ายที่กลายเป็นมหาเศรษฐีในทันทีเพราะว่าพวกเขานั้นได้ซื้อในราคาที่ถูกมากและยังขายได้ในราคาที่แพงที่สุดในตลาดอีกภายในวินาทีเดียวหลังจากนั้นมหาเศรษฐี2พี่น้องที่เคยร่ำรวยมาก่อนกลับต้องกลายเป็นคนที่ติดหนี้มากกว่า400ล้านเหรียญเมื่อพี่น้องตระกูลดู๊ก
แต่เห็นบิลลี่กับหลุยส์ที่กำลังดีใจกับการเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันอยู่พวกเขาก็ได้เข้ามาถามว่าทั้งสองคนมาทำอะไรกันที่นี่โดยบิลลี่ก็ได้บอกกับพี่น้องตระกูลดูไปว่าเขานั้นได้พนันกับหลุยส์ว่าพวกเขาจะสามารถเป็นเศรษฐีกันและทำให้มหาเศรษฐีนั้นถังแตกในเวลาเดียวกันได้หรือไม่และบิลลี่ก็ชนะการพนันโดยหลุยส์นั้นก็ได้เสียค่าพนันให้กับบิลลี่ไปทั้งหมด1 เหรียญซึ่งเมื่อพวกเขาทั้งสองคนได้ยินแบบนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ใจแทบจะสลายหลังจากนั้นบริษัทดูกันดูก็ได้ล้มละลายไปในพริบตาส่วนถ้าใครสงสัยว่าแล้วบิ๊กซ์ล่ะหายไปไหนแล้วบิ๊กซ์นั้นกำลังถูกส่งตัวไปที่แอฟริกากับกอริลลาตัวจริงยังไงล่ะหลังจากที่เรื่องทุกอย่างจบลงบิลลี่ก็ได้ไปใช้ชีวิตแบบชิวๆในแบบที่เขาชอบส่วนลุยส์นั้นก็ได้ตกลงปลงใจไปคบกับโอฟิเลียซะเลยและที่สำคัญพ่อบ้านของพวกเขาทั้งสองคนก็ได้กลายเป็นพ่อบ้านที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วตัวหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้โดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป 7.5 เต็ม 10 คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเน่าไป 87% เป็นคะแนนที่สูงมากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยกลับมารวยได้ด้วยการเทรดหุ้นโอกาสเพียงครั้งเดียวของเขาก็ได้พลิกชีวิตของเขาจากหน้าเท้าเป็นหลังมือเลยทีเดียวแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการเทรดแล้วก็ไม่ว่าในยุคสมัยไหนมันก็สามารถทำกำไรให้กับผู้คนได้อย่างมากมายแต่ว่าดาบก็ย่อมมี2คมนะครับถ้าเราไม่มีความรู้ที่แข็งแรงพอสิ่งที่สามารถทำเงินให้กับเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็สามารถทำให้เราสูญเสียทุกอย่างเป็นร้อยเท่าพันเท่าเช่นเดียวกันและถ้าทุกคนอยากมีความรู้เรื่องการเทรดแล้วก็ผมก็ขอแนะนำให้รู้จักกับคอร์สการเทรด Forex ที่เหมาะกับมือใหม่ที่สนใจในการเทรด Forex โดยเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานและการใช้เครื่องมือต่างๆอย่างละเอียดรวมถึงผู้ที่เคยเทรด Forex มาอยู่แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าถ้าใครที่กำลังตกงานอยู่แล้วกำลังขาดรายได้และเป็นคนที่สนใจในการเรียนคอร์สนี้แล้วล่ะก็คุณก็สามารถเข้าเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกันโดยถ้าคุณสงสัยว่าเจ้าของคอร์สนี้เป็นใครแล้วล่ะก็เจ้าของคอร์สนี้ก็คือเจ้าของผลงานหนังสือระดับเบสเซลเลอร์ที่วางอยู่บนแผงร้านหนังสือชื่อดังทั่วประเทศอย่าง C8 Book และคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สออนไลน์นะครับและในตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆเพราะปกติแล้วคุณจะต้องจ่ายเงินค่าคอร์สนี้ในราคา 5,000 บาทแต่ในณตอนนี้ราคาคอร์สนั้นเหลือเพียง990 บาทเท่านั้นและเนื้อหาก็ยังอัดแน่นเต็ม 100% เหมือนเดิมยังไม่พอถ้าหากว่าคุณสนใจในการสมัครคอร์สนี้และได้บอกมาจากช่องของผม Spoiler Alert ก็จะมีส่วนลดให้อีก100 บาทรวมแล้วทั้งหมดที่ต้องจ่ายก็เหลือเพียง890 บาทเท่านั้นถ้าหากว่าคุณสนใจในการเรียนคอร์ส Forex ครั้งนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description สามารถกดเข้าไปได้ทุกเมื่อเลยนะครับส่วนวันนี้ก็คงจะมีกันเท่านี้ถ้าหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดครับผมสปอยเลอร์เลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ